เฮ้ยเป็นไปได้ไงว่า48ชั่วโมงเนี่ยวันที่มันโดนยุบพรรควันรุ่งขึ้นแม่งไปนั่งร้องไห้รายการสรยุทธกันหมดเลยพอวันรุ่งขึ้นแม่งตั้งพรรคสำเร็จแล้ว1นะสำเร็จ2อะไรอ่ะ143คนแม่งไม่มีงูเห่าหรือตัวเหี้ยสีส้มแม้แต่ตัวเดียวทั้งลูกทั้งหลานครับพาพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปเลือกสีส้มโลกแม่งเปลี่ยนไปอ่ะนะครับโลกมันกลับตลบัดเพราะนั้นไอ้พวกอนุรักษ์นิยมไอ้พวกหัวเก่าทั้งหลายอ่ะนะมันจบแล้วนะครับมันจบแล้วมันไม่สามารถที่จะไปแข่งขันในการเลือกตั้งในปี70ได้คุณสังเกตพวกพรรครัฐบาลเนี่ยแม่งเงียบกริบเลยนะพอรัฐสารรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกลเสร็จแล้ว48ชั่วโมงเนี่ยตั้งพรรคการเมืองใหม่สำเร็จงูเห่าแม้แต่ตัวเดียวยังไม่มีเลยนะตัวเหี้ยตัวนึงก็ไม่มีนะครับงูเห่าสีส้มก็ไม่มีตัวเหี้ยสีส้มก็ไม่มีนะครับ143คนแม่งสมัครเป็นสมาชิกใหม่และตั้งพรรคสำเร็จภาย48ชั่วโมงเท่าที่ผมคุยกับส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยแม่งตกใจเลยนะตกใจเลยแม่งแบบอึ้งเลยอ่ะเฮ้ยเป็นไปได้ไงว่า48ชั่วโมงเนี่ยวันที่มันโดนยุบพรรควันรุ่งขึ้นแม่งไปนั่งร้องไห้รายการสรยุทธกันหมดเลยพอวันรุ่งขึ้นแม่งตั้งพรรคสำเร็จแล้ว1นะสำเร็จ2อะไรอ่ะ143คนแม่งไม่มีงูเห่าหรือตัวเหี้ยสีส้มแม้แต่ตัวเดียวฝ่ายรัฐบาลนี่แม่งอึ้งเลยผมได้มีโอกาสคุยเขาบอกแม่งอึ้งเลยเฮ้ยแม่งเป็นไปได้อย่างไรนะเขาเรียกอะไรเข็มขัดสั้นคาดไม่ถึงเลยอ่ะนะหลายคนแม่งต้องถอดแว่นและขยี้ตาเพราะแม่งแต่ละคนแม่งแก่ๆเท่าๆนะฝ่ายรัฐบาลนะแก่ๆเท่าๆบางคนแม่งก็หลงยุค7 80ยังหลงอะไรต่างๆผมกลับมาแล้วครับอะไรต่างๆคือแม่งหลงยุคอยู่อ่ะคือตอนนี้ฝ่ายรัฐบาลไอ้อำนาจเก่าเนี่ยแม่งช็อกเลยนะผมยังไม่รู้เลยวันข้างหน้าเนี่ยแม่งจะรวมกันเป็นพรรคเดียวกันหรือเปล่าเพื่อที่เอาชนะนะครับเอาชนะพรรคประชาชนสีส้มเพราะแม่งตกใจเลยนะแม่งตกใจเลยเฮ้ยมันโดนยุบมันร้องไห้พอวันต่อมาแม่งหัวเราะแล้วโอ้โหแม่งเศร้าวันเดียวแล้วก็ตั้งพรรคสำเร็จภายใน48ชั่วโมงหลังจากนั้นแม่งสมัครสมาชิกโอ้ยคนแม่งมากันเพียบหลายหมื่นคนและเงินรับบริจาคแม่ง 2-3 วันปาเข้าไป20ล้านโอ้ยนะครับแม่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่แม่งดูแล้วว่าเออเวลายุบพรรคแล้วคือนะฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่าก้าวไกลยุบพรรคก็คือเจ๊งนะแต่อดีตก้าวไกลเนี่ยหรือพรรคสีส้มเขาบอกไม่ใช่เจ๊งนะการยุบพรรคเนี่ยคือการเริ่มต้นใหม่มันเพิ่งเริ่มนะครับมันเพิ่งเริ่มเขาบอกมันเพิ่งเริ่มนะครับนะเขาบอกมันเพิ่งเริ่มอ่ะคิดดูอ่ะแม่งมองคนละมุมเลยว่ะนะพวกอำนาจเก่าพวกแก่ๆเท่าๆอนุรักษ์นิยมนะนายทุนขุนศึกนักการเมืองอนุรักษ์มองว่าก้าวไกลโดนยุบเนี่ยแม่งคือเจ๊งแม้กระทั่งพูดในสภาก็คือเจ๊งคือโดนยุบพรรคนี่คือความคิดของส.ส.ในรัฐบาลก็เป็นดาราด้วยผมขี้เกียจเอ่ยชื่อมันนะนี่คือความคิดมันก็คือการยุบพรรคเนี่ยคือการเจ๊งนะแต่สีส้มบอกว่าอะไรการยุบพรรคคือการเริ่มต้นใหม่โอ้โหแล้วคราวนี้แม่งยิ่งใหญ่กว่าเดิมเสียใจวันเดียวหลังจากนั้นแม่งก็กลายเป็นฮึกเหิมแล้วมีกำลังใจก็รับสมัครสมาชิกอะไรต่างๆเดินสายเนี่ยแล้วพอเสร็จแล้วรับสมัครสมาชิกที่บรรทัดทองนะที่บรรทัดทอง3ย่านนะครับอะไรที่ห้างอะไรสเตเดียมวันอะไรเนี่ยโอ้โหคนมาคึกคักเอาเงินมาบริจาคมาได้ไป20กว่าล้านมีสมัครสมาชิกประสบความสำเร็จตอนนี้เขาก็เดินสายทั่วประเทศประเทศไทยแม่งมี77จังหวัดเขาก็เดินสายแล้วช่วงนี้นะหาเสียงสร้างคะแนนนิยมรับบริจาคเข้าพรรคเดี๋ยวก็ได้สัก10,000ล้านพอเขาได้เงินสัก10,000ล้านเขาก็เอา10,000ล้านมาทำงานทางการเมืองเป็นเงินบริจาคจากประชาชนนะเวลาเขาได้เป็นรัฐบาลในปี70 3ปีข้างหน้าเขาก็ไม่ต้องไปสนใจไอ้พวกเจ้าสัวไก่หมูไก่เถื่อนหมูเถื่อนไอ้เจ้าสัวพลังงานเขาไม่สนใจแม่งถึงวันนั้นเขาก็ต้องการลดราคาไฟฟ้านะครับเขาก็ยกเลิกสัญญาเอกชนเลยไม่สนใจอ่ะฟ้องก็ฟ้องอ่ะนะพอยกเลิกสัญญาปุ๊บเนี่ยค่าคงค่าไฟแม่งก็ต้องมาคำนวณอะไรกันใหม่ประชาชนแม่งก็มีต้นทุนในการใช้ค่าไฟต่ำต้นทุนสินค้าก็ต่ำทุกอย่างก็ต่ำนะค่าครองชีพก็ต่ำ